ที่กำลังจะเข้าสถานีบ้านโป่งนะครับเป็นรถด่วนครับวน183กรุงเทพฯไปวัดปลายทางตรังนะครับโดยในวันนี้เข้าสถานีบ้านโป่งราชา30นาทีนะครับเป็นผลกระทบต่อเนื่องมาจากที่บนรถเร็ว9ตู้นอน JR ชำรุดต้องทำการตัดรถนะครับรอรถใหม่อยู่ที่ต้องสมโลนะครับตอนแรกมาถึงนครปฐมแล้วทำการแก้ไขไม่สำเร็จนะครับก็ถอยไปตั้งหลักใหม่ที่ต้นสมโลนะครับก็ส่งผลให้351นะครับกับ83ล่าช้าไปโดยขบวน351นะครับถอดหัวรถจักรไปช่วยลากหนองคาไปต้นสมโลส่วนขบวน83นะครับต้องรอทางเดี๋ยวตู้นอนแอร์ใหม่ของหนองคานะครับจะฝากกัน67ซึ่งสถานการณ์วุ่นวายวันนี้นะครับพรุ่งนี้ก็คงจะดีขึ้นนะครับถ้าเปิดใช้ทางประธานเก่านครปฐมที่เป็นครัวโคตรอยู่ก็จะจัดการง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวได้ข่าวพรุ่งนี้ก็จะเปิดแล้วนะครับ11สิงหาคมก็หนาแน่นอยู่นะครับวันนี้